เกิดน้ำท่วมย่านเศรษฐกิจในเขตเทศบาลตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันอาคารร้านค้าและบ้านเรือนราษฎรถูกน้ำท่วมเป็นจำนวนมากถนนสายทรัพย์สมอทอดถึงทรัพย์โอบถูกน้ำท่วมสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรยาวกว่า100เมตรทำให้รถยนต์และจักรยานยนต์สัญจรไปมาด้วยความยากลำบากช่วงกลางดึกวันที่24สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการที่เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่อง 2-3 วันที่ผ่านมาประกอบกับมีน้ำป่าจากเทือกเขาทรัพย์สมอทอดและเขาทรัพย์ไม้แดงในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ไหลหลากมาสมทบส่งผลทำให้โรงเรียนอนุบาลเมืองสามพันอาคารร้านค้าและบ้านเรือนราษฎรในเขตชุมชนย่านเศรษฐกิจภายในตัวเทศบาลตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอเมืองสามพันถูกน้ำท่วมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะซอยเทศบาล9เทศบาล11ซอยเทศบาล13ถูกน้ำท่วมขังสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรจมหลายสิบหลังคาเรือนในขณะที่หลายหมู่บ้านที่อยู่รอบนอกของตำบลทรัพย์สมอทอดก็ถูกน้ำท่วมเช่นกันโดยเฉพาะที่หมู่3บ้านไสงามตำบลทรัพย์สมอทอดราษฎรกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากบ้านเรือนกว่า30หลังคาเรือนถูกน้ำท่วมสูงถึง 40-50 เซนติเมตรถนนสายทรัพย์สมอทอดถึงทรัพย์โอบถูกน้ำท่วมสูงประมาณ 30-40 เซนยาวหลายร้อยเมตรจนทำให้รถยนต์และจักรยานยนต์สัญจรไปมาด้วยความยากลำบากล่าสุดทางเทศบาลตำบลทรัพย์สมอทอดนำเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องติดตั้งไว้ที่ซอยเทศบาล11และซอยเทศบาล13ที่เกิดน้ำท่วมขังเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำออกซึ่งคาดว่าถ้าภายในวันนี้ไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีกสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเสียหายเยอะไหมเนี่ยยังไงนะคะที่นอนไม่มีที่นอนแล้วค่ะวันนี้